ค่ะบอสเบนค่ะคุณอยู่ที่ห้องใช่ไหมดีเลยผมอยากได้คำปรึกษาจากคุณหน่อยฮะมีคดีด่วนเหรอคะไม่ใช่ผมว่าเราเจอหน้ากันดีกว่าคุณสะดวกไหมสะดวกค่ะที่ไหนดีคะคือตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าห้องคุณแล้วนะข้าสารทีค่ะเชิญค่ะเข้ามาข้างในได้เลยค่ะจะดีเหรอครับแค่เข้ามานั่งคุยกันเองค่ะพี่เบนห้องคุณนี่สะอาดดูโปร่งดีนะครับ เป็นระเบียบเหมือนกับคดีที่คุณทำเลยนะบอสก็พูดกันไปค่ะคามี่ไม่ได้เป๊ะขนาดนั้นหรอกค่ะบอสเดี๋ยวคามี่ไปเอาน้ำให้นะคะครับไม่มีน้ำไหมเนี่ยถ้าจะมายืมน้ำมันหรือว่าน้ำปลาคามี่ไม่มีนะคะคุณคามี่พอมีร้านอาหารกลางวันแนะนำบ้างไหมครับโหนึกว่าเรื่องอะไรเรื่องนี้เองมีสิคะเยอะแยะเลยค่ะน่ารักดีนะอุ๊ยบอสอยากได้ร้านแนวไหนคะเน้นคุยงานหรือว่าเน้นสังสรรค์ผมอยากได้ร้านที่เปิดเผยแต่ไม่มิดชิดแต่ก็มีความเป็นส่วนตัวอยู่บ้างนะเป็นการออกเดทที่ไม่ได้ออกเดทถ้าอย่างนั้นต้องเป็นร้านโปรดคามี่เลยค่ะคามี่สนิทเจ้าของร้านงั้นเดี๋ยวคามี่โทรจองโต๊ะให้นะคะขอบคุณนะครับถ้าเป็นร้านที่คาเมเลียชอบที่ชาต้องชอบแน่ๆเลยคือผมนัดทิชาเขาไปทานข้าวนะแต่ทิชาเขาไม่อยากให้ดูว่ามันเป็นการออกเดทอะเขาไม่อยากโดนนินทานะครับแล้วผมก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้ร้านแบบนี้ของผู้หญิงมันมีอยู่ที่ไหนผมก็เลยมาปรึกษาคุณคิดไม่ผิดจริงๆขอบคุณนะครับค่ะคามี่ยินดีรับใช้ค่ะก็พี่บอกว่าเป็นสามีภรรยากันผมก็เชื่อแล้วพี่ก็ทำตัวให้ทุกคนเขาเชื่ออย่างนั้นแต่พี่ไม่แก้ผิดให้เป็นถูกผมก็ต้องกังวลสิครับผมเอาคดีนี้ให้ทิชาเขาทำพี่อามิครับผมขออนุญาตบอกอะไรพี่ไว้อย่างนะลูกความที่ปิดบังความจริงกับทนายอ่ะแพ้มาเยอะแล้วนะครับพี่น่าเบื่อนะคะพวกลูกความที่ปกปิดสาระสำคัญของคดีคามี่ทราบเรื่องแล้วนะคะเป็นห่วงทิชาถึงเราจะเป็นคู่แข่งกันแต่คามี่ก็ไม่อยากให้เขาต้องแพ้เพราะเจอความเตะตัดขาดแบบนี้คุณมีอะไรกับผมหรือเปล่าครับไม่มีค่ะบอสพอดีคามี่เดินขึ้นมาดื่มกาแฟก็เลยมาเจอบอสค่ะถ้าไม่มีอะไรผมขออยู่คนเดียวผมอยากใช้ความคิดคามี่ช่วยคิดไหมคะบอส
พอดีคามี่ว่างอะค่ะถ้าบอสอยากได้คนช่วยแชร์ไอเดียคามี่ยินดีช่วยนะคะผมว่าคุณกลับไปทำงานเถอะจิตสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งวางนะคะดิฉันนั่งเหงาน้ำลายบูดนานมากละคุยเป็นเพื่อนกันสักพักได้ไหมคะนะคะนี่คือวิธีการชวนคุยกับคนที่โทรมาแล้วไม่กล้าคุยใช่ไหมคะคุณรู้ทันอย่างนี้ทุกคนไหมคะเนี่ยไม่ต้องรีบนะคะพร้อมแล้วค่อยพูดดิฉันรอได้ฉันแอบชอบเจ้านายของตัวเองแต่ฉันไม่ได้บอกให้เขารู้เพราะว่าเขาไม่ได้ชอบฉันเขาชอบคนอื่นคนในบริษัทนี่แหละแล้วเขาก็ปรึกษาเรื่องนั้นตลอดกินข้าวที่ไหนแต่งตัวยังไงเขาปรึกษาฉันตลอดแล้วฉันก็ดันให้คำปรึกษาเขาทั้งๆที่ฉันไม่ได้อยากให้ทำไมฉันต้องทำตัวเป็นเพื่อนที่แสนดีด้วยอ่ะงั้นฉันไม่ได้ถามความเห็นแล้ววันนี้ฉันเห็นเขาเครียดเพราะปัญหาของยายนั่นฉันเดินเข้าไปฉันอุตส่าห์หวังดีฉันอยากไปช่วยเขาแต่เขากลับบอกว่าฉันเสือกอ่ะฉันไม่ไหวแล้วฉันอึดอัดฉันอยากระบายให้ใครสักคนแต่มันไม่มีใครให้ฉันระบายเลยฉันมีเบอร์โทรเป็นร้อยเป็นพันแต่มันไม่มีใครฉันระบายด้วยได้เลยอ่ะฉันไม่มีเพื่อนที่ไว้ใจได้เลยสักคนเลยเหรอบางทีฉันไม่ได้ถามความเห็นแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe เอาไว้นะคะ